NIA ผนึก3 Influencer แห่งวงการ IT เปิดช่องทางการตลาดใหม่ช่วยสตาร์ทอัพไทยสู้ภัยโควิดผ่านรายการ Startup Marketplace is Live Now สำนักงานนวัตกรรมองค์การมหาชนหรือ NIA ผนึก3สาวสวยแห่งวงการ IT เฟื่องละดาเอิ้นปันระพีและซีชัดประวีเปิดช่องทางการตลาดใหม่ช่วยสตาร์ทอัพไทยโปรโมทสินค้าและบริการผ่านรายการไลฟ์สด Startup Marketplace is Live Now กับ3อินฟลูเอนเซอร์ดังแห่งวงการ IT ดร.กฤตภกาบุญเฟื่องรองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA ได้กล่าวว่าคือสตาร์ทอัพเนี่ยเจอวิกฤตตั้งแต่ตอนที่เริ่มโควิดเข้ามาก็คือเรื่องง่ายคือสินค้าต่างๆของต่างๆการลงทุนต่างๆเนี่ยมันชะงักหมดฉะนั้นโดยเฉพาะเรื่องของสายทราเวลเทคกับเรื่องการท่องเที่ยวพวกนี้จะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากในเมื่อเรื่องของสายอาหารธุรกิจต่างๆก็จะผลกระทบหมดฉะนั้นโควิดไม่ใช่เขาตัวสตาร์ทอัพกระทบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมแต่ว่าจะหนักเบาก็แล้วแต่ว่าอุตสาหกรรมนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งการเดินทางหรือเปล่าในเรื่องของท่องเที่ยวตอนนี้ที่นี่ก็เป็นวิกฤตหนักนะคือเรามีส่วนช่วยเหลือเขาอย่างไรค่ะเรื่องของการท่องเที่ยวนะทางตัวของซาร์ทไทยแลนด์แล้วก็ทางทีมโดยเฉพาะของทางปฏิวัติก็ทำการสตาร์ดี้มาว่าไอ้ตัวธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยมันมีผลกระทบเป็นเว็บแรกที่เจอก่อนใช่ไหมคะเราก็มีการช่วยเหลือแต่เรื่องของการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของการหาตลาดการปรับรูปแบบการจัดสัมมนาเพื่อมารวมกลุ่มกันว่าต้องการข้อเสนอไหนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือของตรงนี้หลายๆที่ถ้าอยากได้ตัวเงินเข้ามาเดิมเนี่ยก็คือเงินเพื่อการลงทุนแต่ที่ผ่านมาช่วงโควิดเขาต้องการเงินเพื่อการอยู่รอดฉะนั้นรูปแบบของเงินที่ให้ไปก็จะมีความแตกต่างฉะนั้นเรามองว่าเรื่องของเงินเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งกิจกรรมที่เราจัดในวันนี้เรามองว่าเงินเนี่ยมันก็คือเงินจากคนลงทุนเงินจากแบงก์เงินจากใครก็ตามแต่สิ่งที่เราทำ Marketplace อันนี้เนี่ยเรามองแล้วว่ามันเป็น Non-Financeที่เราจะให้กับกลุ่มของสตาร์ทอัพที่ทำให้เขาเกิดตลาดในรูปแบบใหม่เหมือนที่ทางคุณซีบอกไว้ฮะว่าตลาดเนี่ยอาจจะเกิดจากเรื่องของผู้ซื้อก็ได้ผู้ใช้งานก็ได้ซึ่งกำลังซื้อตรงนั้นมันมหาศาลมากกว่าเรื่องของเงินลงทุนของผู้ประกอบการฉะนั้นตัว Marketplace ตัวนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่เรามองเห็นถึงความสำคัญของเรื่องตลาดแล้วเราก็ได้3อินฟลูเอนเซอร์ที่สวยที่สุดในขอให้ Southeast Asia พี่ให้ในประเทศในโลกแล้วกันนะเพราะว่าในเรื่องของเอเชียไม่มีใครเกินเราอยู่แล้วนะซึ่งสิ่งที่ทุกคนเนี่ยมีฐานของทางยอดไลฟ์ต่างๆเหล่านี้พี่เชื่อว่าจะทำให้คนได้เห็นถึงศักยภาพของสตาร์ทอัพแล้วพลังของ3สาวทั้ง3ท่านว่าจะขับเคลื่อนและผลักดันตลาด Marketplace ของสตาร์ทได้อย่างไรซึ่งพี่เชื่อว่ายอดไลฟ์ยอดวิวต้องมากกว่า10ล้านยอดแน่นอนนะสตาร์ทที่ร่วมโครงการตรงนี้นะเรามีเป็นแพลตฟอร์มที่เราทำร่วมไว้ทั้งหมด100ไลฟ์ค่ะที่เราจะเริ่มเข้ามาแล้วก็มีทั้ง3ท่านที่ร่วมในการของทำไลฟ์ต่างๆจันทร์พุธศุกร์อย่างที่บอกไว้เมื่อกี้ค่ะความคาดหวังเราบอกว่าโครงการนี้เราจะกระตุ้นในแง่ของเรื่องของมาร์เก็ตในแง่ของการรับรู้ในแง่การกระจายตัวของตลาดที่ทำให้ผู้บริโภคต่างๆหรือผู้รับฟังต่างๆเนี่ยเห็นตลาดของสตาร์ทอัพที่มากขึ้นและในช่วงของวิกฤตเนี่ยถ้าคนไทยไม่ช่วยกันแล้วไม่มีใครมาช่วยเราฉะนั้นคนไทยนะอยากจะกระตุ้นให้ส่งเสริมให้ใช้ผลงานหรือว่าสินค้าของสตาร์ทอัพนะเพราะณเวลานี้นะทั่วโลกเจอวิกฤตหมดถ้าเราคนไทยไม่ช่วยกันเองแล้วเนี่ยเราอย่าหวังคนอื่นมาช่วยเราก็ขอให้ทุกคนอุดหนุนสินค้าของคนไทยในสตาร์ทอัพไทยค่ะพูดง่ายๆอ่ะสตาร์ทอัพไทยสิ่งหนึ่งที่ช่วงวิกฤตที่เราเกิดเจอขึ้นมาคือ1เขาผนึกกำลังกันคือเขาเจ็บด้วยกันนะแต่เขาผนึกกำลังกันว่าเขาจะทำอะไรที่มันแปลกใหม่จากเดิมฉะนั้นสตาร์ทอัพไทยนะมีความที่เปลี่ยนแปลงแล้ว flexible ในการเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจตัวเองค่อนข้างมากแล้วมีแนวโน้มในการที่เขาจะรวมกลุ่มกันเพื่อที่เขาจะอยู่รอดร่วมกันฉะนั้นณเวลานี้นะไม่มีใครที่จะอยู่รอดแต่คนเดียวแต่จะเป็นการที่ทำและอยู่รอดร่วมกันฉะนั้นในวิกฤตเนี้ยเป็นสิ่งที่แสดงเห็นถึงพูดง่ายๆน้ำใจฮะของกลุ่มบรรดาผู้ทำธุรกิจต่างๆว่าเราจะช่วยเหลือกันแล้วจะรอดพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรแน่นอนที่สุดฮะทั้ง10ล้านคนที่เป็นกลุ่มของ3อินฟลูเอนเซอร์แน่นอนจะเป็นกลุ่มทาร์เก็ตที่เข้ามาไลฟ์มาชมเกี่ยวกับอะไรต่างๆแต่เรามองว่าการออกสื่อในวันนี้นะจะกระตุ้นให้ผู้รับชมทางบ้านทุกคนนะได้เข้ามาติดตามเพจทั้ง3ท่านอย่างนี้แล้วดูว่าเอ๊ะโปรดักต์ของเรามีอะไรบ้างก็ขอให้ทุกคนนะถ้าท่านมองว่าท่านสนใจมาซื้อผลิตภัณฑ์ได้หรือถ้าท่านมองสนใจว่าท่านจะลงทุนมาลงทุนได้หรือท่านสนใจว่าจะไปผลิตหรือจะร่วมธุรกิจกันอย่างไรก็เปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมกันใน Marketplace ตัวนี้ค่ะ
ค่ะก็คิดว่าในฐานะที่เราทั้ง3คนนะคะก็เป็นเพจที่ค่อนข้างรีวิวเกี่ยวกับ consumer product อยู่แล้วนะคะเกี่ยวกับผู้บริโภคแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นผลประโยชน์ที่ทางผู้บริโภคจะได้ดังนั้นเนี่ยมุมมองที่เรานำเสนอเกี่ยวกับ startup นะคะก็จะเป็นสิ่งที่จะมาแก้ปัญหาซึ่งผู้บริโภคเนี่ยจะสามารถรู้ได้จริงๆว่า startup แต่ละตัวเนี่ยมีประโยชน์ยังไงแล้วเขาก็จะสนใจในการที่อันเนี้ยอุ๊ยไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยไม่เคยรู้ว่าประเทศไทยเราก็มีแพลตฟอร์มแบบนี้เหมือนกันอย่างออนไลน์ Travel Agency อย่างบริการจองรถนะคะหลายๆอย่างบริการ Fulfillment บริการหลายๆอย่างเลยที่แบบเมืองไทยเองก็มีดีไม่แพ้ใครก็คิดว่าเนี่ยจะเป็นโอกาสที่ช่วงนี้เรารักเขาเรียกว่าประเทศเรากันอยู่แล้วนะคะก็น่าจะเป็นโอกาสที่ทำให้คนไทยมาสนับสนุนคนไทยในธุรกิจของคนไทยแล้วก็เติบโตกันไปด้วยกันทั้ง3ภาคส่วนนะคะผู้ประกอบการเองผู้บริโภคที่ได้ประโยชน์แล้วก็ประเทศชาติด้วยค่ะก็สำหรับโครงการนี้ค่ะก็เราทั้ง3คนเนี่ยก็คือมีความยินดีมากๆเลยที่ได้มามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันผลักดันสตาร์ทอัพไทยนะคะหลังจากที่ได้สร้างกันมาด้วยความพยายามนะคะจากทั้ง NIA แล้วก็หลายภาคส่วนรวมถึงเราอินฟลูเอนเซอร์เองก็ช่วยกันสนับสนุนมาเป็นระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะจนกระทั่งสตาร์ทอัพไทยเนี่ยก็ได้เติบโตมาซึ่งก็จะเป็นที่น่าเสียดายมากถ้าหากว่าสตาร์ทอัพจะต้องหยุดเติบโตเพราะว่าเกิดวิกฤตครั้งนี้แต่ว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยนำวิกฤตครั้งนี้มาพลิกให้กลายเป็นโอกาสแล้วเราก็มาช่วยกันเองในประเทศไทยนะคะโอกาสที่ได้เนี่ยนอกเหนือไปจากการที่ให้สตาร์ทอัพเดินต่อได้แล้วเนี่ยก็ยังที่จะสามารถให้เติบโตต่อไปจนกระทั่งเป็นสตาร์ทอัพระดับโลกได้ด้วยจริงๆเขามีการคัดเลือกมาให้เราบางส่วนเนาะแต่ว่าถ้าถามในมุมของแต่ละเพจอย่างตัวซีเนี่ยซีเกิดมาจากรายการของพี่จอนูโวเนาะก็จะเกี่ยวกับเรื่องแกดเจ็ตเพราะฉะนั้นซีก็ค่อนข้างอินวอลฟ์กับเรื่องของนักนวัตกรรมที่ทำพวกเมคเกอร์และแกดเจ็ตค่อนข้างเยอะแต่ว่าในโครงการนี้ซีเชื่อว่าเขามีการแบ่งเป็นบางส่วนค่ะว่าส่วนนี้เป็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอะไรเขาคงไม่ได้แบ่งเป็นฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์แต่ว่าหลักๆในประเทศไทยก็คงเห็นแล้วว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกแอปพลิเคชันของสตาร์ทอัพเหล่านี้ค่ะ